นี่ก็คือการบาลานซ์เสียงนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าการบาลานซ์เสียงเวลาที่มีนักร้องมากกว่า1คนขึ้นไปทำยังไงนักร้องนำตอนนี้ให้เป็นนักร้องผู้หญิงจะร้องเมโลดี้หลักนะครับส่วนนักร้องผู้ชายเป็นนักร้องตามนักร้องนำนักร้องตามดูนะครับว่าเขาจะทำออกมาแล้วบาลานซ์เสียงเป็นยังไงna na 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 ผู้ชายก็ร้องแบบปกติไปก่อนสมมติว่าเราร้องด้วยกันนะครับ na 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 เป็นเสียงนี้ก่อน na 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 เมโลดี้อยู่ที่ผู้หญิงนะแต่ผู้ชายอาจจะเป็นร้องซัพพอร์ตร้องเบิ้ลร้องภาษาอะไรก็แล้วแต่ละเรามาลองดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับพร้อมกันนะคะสามสี่ na 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 เราจะสังเกตได้ว่าไมค์ผู้หญิงที่เป็นร้องนำเป็นคีย์ผู้หญิงจะอยู่ใกล้ไมค์ระยะปากที่กำลังเหมาะสมแต่ผู้ชายเนื่องจากคีย์สูงใช่ไหมครับการใช้ power หรือว่าเสียงที่เค้นออกมาเนี่ยมันสูงมากต้องถอยไปข้างหลังถอยไประยะแค่ไหนก็ลองกะกันดูให้พอดีนะครับให้เห็นภาพชัดว่าหนึ่งเมโลดี้แต่เมโลดี้หลักคือเมโลดี้ผู้หญิงถ้าผู้ชายต้องมาร้องด้วยผู้ชายต้องถอยไปซึ่งถ้าเกิดเพลงนี้มีประสานคนที่ร้องเสียงประสานเสียงสูงก็จะต้องทำเหมือนเคียงก็คือต้องถอยหลังออกไปเพราะว่าซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยบางทีเขาก็ต้องคุมหลายอย่างทุกอย่างต้องออกมาจากนักร้องต้องสร้างด้วยตัวเองให้ได้ว่ามันดังไปแค่ไหนเบาไปแค่ไหนนา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